ัสดีค่ะพี่ชื่อพี่กระเก๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ใบเตยค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนาะชั้นปีที่2วันนี้พวกเรามีอะไรจะมาแนะนำน้องๆกันคะพี่เก๋ๆวันนี้พวกเราก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะมารู้จักกับสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนกันค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนของเราเนี่ยสังกัดอยู่ในภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะและตอนนี้เอกของเรานะคะก็มีเอกเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเอกวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนค่ะตามหลักสูตร4ปีที่ปีพี่เป็นปีแรกที่ได้เรียนค่ะว้าวใช่เราก็สงสัยแล้วแบบว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะคุณพี่คะอะไรอย่างเงี้ยก็การศึกษานอกระบบโรงเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ให้แบบว่าเหมาะสมกับผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้แบบว่าเป็นผู้เรียนที่รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เหมือนว่ารู้จักการประสานงานองค์กรต่างๆชุมชนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะส่งเสริมให้คนอ่ะแบบว่าพัฒนาตนเองจากความรู้และประสบการณ์ที่เขามีอยู่ดึงศักยภาพของเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยอดไปเลยค่ะที่เป็นตายสาขาค่ะเนี่ยสาขาแล้วเนี่ยค่ะคือตั้งหลักสูตรนะคะของหลักสูตรนี้เนี่ยก็มีรายวิชาบังคับสาขาทั้งหมด40รายกิจค่ะและมีรายวิชาเลือกทั้งหมด20รายกิจซึ่งรายวิชาบังคับของสาขาเราเนี่ยตอนปีหนึ่งเหมือนเราเริ่มปูพื้นฐานเลยว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนมันคืออะไรแล้วแบบมีความสำคัญยังไงแตกต่างกับในระบบไหมแล้วแบบการศึกษาตามมัธยสายมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็จะแบบเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจว่าการศึกษาในระบบอ่ะคืออะไรก่อนพอเริ่มปีสองปุ๊บเราจะเริ่มเรียนแล้วว่าเนี่ยแบบการออกแบบการเรียนรู้ว่าเป็นยังไงการเขียนแผนการสอนอะไรอย่างเงี้ยออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเราแบบว่าเราจะสอนแบบผู้คนที่หลากหลายอ่ะเราเลยต้องเรียนรู้ก่อนพอเริ่มแบบว่าปี3ปี4อะไรเงี้ยเราตอนนี้เรามีโครงงานด้วยเนาะวิชาโครงการเนี่ยโครงงานวิชาโครงงานสิวิชาโครงงานที่เราได้เรียนอยู่เนี่ยเหมือนแบบให้เราได้ไปฝึกการแบบว่าไปทำงานฝึกงานตามองค์กรต่างๆเนาะซึ่งปีพี่เนี่ยจะมี4บริษัทที่เราไปฝึกงานก็คือบริษัท99 Inspiration จำกัดแล้วก็บริษัทสปอร์ตสลิงช็อตกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทไหนนะอ๋อศูนย์เมอร์ซี่แล้วก็4ก็คือพิพิธภัณฑ์พระราม9รัชดาค่ะซึ่งแบบว่าคนในสาขาก็จะแบบกระจายกันไปแต่ละที่มันมีแบบว่าจุดเด่นแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แบบแตกต่างกันไปขององค์กรด้วยเนาะค่ะแต่ว่าแต่ละองค์กรที่เราได้ไปนะคะก็จะได้ไปทำงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะทุกองค์กรเลยได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ไปแบบลองทำงานจริงๆซึ่งน่าจะเป็นมาองค์กรเขาเนาะค่ะค่ะนอกจากรายวิชาบังคับสาขาที่ได้รู้จักพี่ใบเตยไปแล้วตอนนี้เราก็จะมารู้จักกับรายวิชาเลือกของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนของเรากันนะคะซึ่งแต่ละรายวิชาเลือกเนี่ยก็จะเปิดในแต่ละเทอมไม่เหมือนกันค่ะถ้าตามสไลด์ที่น้องเห็นนะคะแบบตอนปี1เทอมต้นปี1เทอมปลายปี2เทอมต้นปี2เทอมปลายรวมถึงปี3เทอมต้นปี3เทอมปลายปี4เทอมต้นและปี4เทอมปลายเนี่ยมันก็แบบมีการให้เราแบบมีการเปิดรายวิชาเลือกสาขาที่แบบแตกต่างกันเราถ้าเราสนใจในตอนไหนแบบสมมติเราสนใจตอนปี1เทอม1แล้วแบบวิชานี้เปิดอยู่พอดีเราก็ลงใช่ค่ะวิชาที่เราอยากเลือกเลือกอันไหนก็ได้ตอนไหนได้ให้ครบเลยอีกก็พอเราไม่จําเป็นต้องลงหมดนะคะรายวิชาเลือกแค่แบบลงตามที่สนใจก็พอจะได้แบบไปเก็บตัวอื่นได้ในอนาคตซึ่งพวกพี่ก็แบบเรียนผ่านมาเป็นแบบเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยบ้างการศึกษาทางเลือกที่แบบมันหลากหลายแบบหลายประเภทไม่ใช่แค่ในระบบนอกระบบแต่แบบมีการศึกษาทางเลือกอีกอย่างอื่นโฮมสกูลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนกับแบ่งเรียนรู้อีกทั้งยังเรียนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆสตรีผู้สูงอายุเด็กด้วยโอกาสแล้วก็ใช่ค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วที่นี้ก็จะมีรายวิชาเลือกที่สำคัญอยู่3รายวิชาเลือกที่แบบเราทุกคนจำเป็นต้องลงเรียนก็คือรายวิชาเลือกที่9 10และ11ค่ะจะเป็นวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การบริหารการฝึกอบรมและการสื่อสารเชิงจิตปัญญาและการฟังเชิงพลวัตค่ะซึ่งเป็นรายวิชาที่เราจะได้ไปเรียนนอกคณะกันค่ะใช่ๆไปเรียนแบบว่าคณะนิเทศแล้วก็คณะรัฐศาสตร์ซึ่งแบบเราจะได้เรียนแบบเปิดหูเปิดตาไปคณะอื่นๆบ้างเพราะปกติเรียนแบบแค่คณะตัวเองแล้วมันแบบเนี่ยขลังมากค่ะน้องๆที่บอกเลยตื่นเต้นนะค่ะแล้วพี่ใบเตยคะอาชีพที่เราสามารถต่อยอดได้ในอนาคตเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างล่ะคะก็หลักๆเลยเนาะก็อาจจะเป็นแบบพวกครูหรือบุคลากรทางการศึกษานอกระบบตามเขตต่างๆหรือว่าแบบจังหวัดอื่นๆอะไรต่างๆเลยแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังแบบเป็นพวกแบบวิทยากรนักฝึกอบรมอะไรเงี้ยนักพัฒนาชุมชนต่างๆแล้วยังเป็น HR ตามบริษัทเอกชนอะไรงี้ได้ด้วยเป็นแบบผู้อำนวยการเรียนรู้ของผู้เรียนอะไรเงี้ยได้หมดเลยแบบออกแบบการเรียนรู้ไงมันแบบมันหลากหลายไงเนาะแบบสาขาเราอะนอกระบบนะคะนอกระบบใช่ไหมแล้ว
จากที่พวกเรานะคะได้พูดแต่ขั้นต้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็สรุปจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสารสนเทศระบบของเราออกมาเป็น2จุดเด่นใหญ่ๆค่ะก็คือจุดเด่นข้อที่1 นะคะพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ฝึกทั้งฝึกสอนในศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนของแต่ละเขตแล้วยังมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วยค่ะแล้วจุดเด่นข้อที่2นะคะพวกเราก็จะแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาที่แบบหลากหลายประเภทมากไม่ใช่แค่การศึกษาในระบบหรือว่าแค่นอกระบบเท่านั้นและอีกทั้งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือพวกเราได้ลงพื้นที่จริงค่ะตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้เจอวิทยากรหลายท่านมากๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆซึ่งรู้สึกว่าสาขาเรานี่แบบมันดีจริงๆค่ะเราได้รู้จริงสัมผัสจริงจากคนที่แบบทำงานตรงนั้นจริงๆค่ะซึ่งจากรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายวิชาแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยที่พวกพี่ได้อธิบายไปข้างต้นอาจจะแบบยังน้อยไปน้องๆอาจจะรู้สึกว่าหนูอยากรู้มากกว่านี้ค่ะคุณเมย์คะพี่เก๋แล้วก็ค่ะสแกน QR code ที่หน้าสไลด์นี้เลยน้องๆสแกนได้เลยนะคะเพราะว่าใน QR code เนี่ยพวกพี่ได้เก็บรวบรวมรายวิชาต่างๆที่แบบพวกเราจะได้เรียนของหลักสูตร4ปีรวมถึงคําอธิบายรายวิชาด้วยค่ะน้องจะได้แบบมาเข้าใจแบบหรือว่าแบบมารู้จักการศึกษานอกระบบของเรามากขึ้นถ้าน้องๆสนใจเนาะใช่มั้ยพี่ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาของเราของเรามันแบบว่ามันปังอ่ะน้องมันแบบมันมีเอกลักษณ์อ่ะมันมีความหลากหลายมันแบบยูนิคสุดๆอ่ะในสาขาในคณะครุศาสตร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนที่มีความสนใจเนาะหรืออาจจะแบบเปิดใจอยากลงจังเลยค่ะพี่มันคืออะไรก็แบบศึกษาแล้วมาอยู่ในคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบด้วยกันนะคะและก่อนจากกันไปนะคะพี่กับพี่เวตไตเนี่ยก็ขออวยพรน้องๆทุกคนเลยนะคะทั้งม.4 ม.5 และม.6เลยกับการเตรียมตัวที่จะแบบเข้าสู่มหาวิทยาลัยพี่รู้สึกพี่รู้เขาแบบช่วงเวลานี้มันช่างยากลำบากมากใช่ไหมคะที่แบบอ่านหนังสือทำข้อสอบไหนจะเรียนออนไลน์อีกพี่แบบโอ้ยถ้าพี่ตอนนั้นถ้าแบบเราย้อนกลับไปถ้าเราเป็นมัธยมแล้วเจอเหตุการณ์นี้พี่ยังไม่รู้เลยเขาจะผ่านไปได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยพี่ก็มองเห็นแล้วว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยรวมถึงน้องที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยอ่ะเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะทุกคนต้องสู้ๆนะคะทุกความพยายามของน้องมันจะต้องส่งผลดีแน่นอนนะคะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วคิดว่าในอนาคตพวกเราคงมีโอกาสได้เจอกันในคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใช่ค่ะยังไม่จบใช่ไหมคะพี่เก๋ยังไม่จบเรามีอะไรเอ่ยมันมีอะไรมันมีแบบเฮ้ย นิดนึงค่ะก่อนจากกันไปเพื่อแบบให้พี่เก๋ยและพี่ใบเตยอะค่ะเป็นที่น่าจดจำของน้องค่ะมันก็จะแบบเพราะอะไรนะกิมมิกเล็กๆแบบว่าโปรแกรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยของเอเนอร์พีนิดนึงนิดนึงค่ะเอาดูนิดนึงนะคะเอาเลยไหมคะอ่ะจำเลยเริ่มเลยค่ะพี่เก๋ยEnner Effer Eer Performer Est ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ